ไม่น่าเชื่ออาหารไม่หวานที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสุดๆหลายคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทานหวานมากๆเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานแต่เชื่อหรือไม่ว่าไม่เพียงแต่น้ำตาลและอาหารหวานจัดเท่านั้นที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะยังมีอาหารอีกหลายอย่างที่หากทานในปริมาณที่มากเกินไปก็เสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้เหมือนกันค่ะ 1. แป้งหลายคนลืมไปว่าน้ำตาลย่อยมาจากแป้งได้อีกทางหนึ่งเช่นกันแต่หากทานแป้งมากเกินไปก็ไม่ต่างกับการกินหวานดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานอาหารประเภทนี้ควรลดปริมาณลงหรือทานให้พอดีกับที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเพื่อไม่ให้น้ำตาลสะสมในร่างกายมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะข้าวคนจะเปลี่ยนหันมาทานข้าวกล้องหรือข้าวไรเบอรี่แทนนอกจากน้ำตาลน้อยแล้วยังสุขภาพดีอีกด้วยตัวอย่างแป้งที่ทานมากๆอาจเลี่ยงโรคเบาหวานเช่นข้าวขาวขนมปังขาวมันฝรั่งซาลาเปามันโถขนมจีบเกี๊ยวทอดขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวแป้งพิซซ่า 2. ไขมันแน่นอนว่าการบริโภคไขมันในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะไขมันที่มาจากสัตว์เช่นหมูเนื้อทำให้เราอ้วนและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นโรคอ้วนมีปริมาณไขมันในเลือดสูงทำให้เราเป็นเบาหวานได้เหมือนกันตัวอย่างไขมันที่ทานมากๆอาจจะเสี่ยงโรคเบาหวานเช่นหมูย่างเนื้อย่างติดมันเบคอนหมูสามชั้นข้าวขาหมูหนังหมูชีสไขมันนม 3. อาหารรสจัดบางครั้งการที่เราเลือกทานอาหารรสจัดถึงแม้เราจะไม่ได้สัมผัสถึงรสหวานในอาหารนั้นแต่มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันว่ารสชาติอื่นๆอาจจะกลบรสชาติหวานไปหมดจนเราไม่ทราบว่าอาหารจานนั้นมีรสหวานจัดอยู่ด้วยตัวอย่างอาหารรสจัดที่ทานมากๆอาจเสี่ยงโรคเบาหวานเช่นต้มยำยำส้มตำต้มแซ่บผัดพริกผัดเผ็ดอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปบางชนิดสุดท้ายแล้วโรคเบาหวานมีสาเหตุทั้งมาจากนิสัยการกินและกรรมพันธุ์หากคุณรู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้มีความเสี่ยงควรทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ทานอาหารหมู่ใดหมู่หนึ่งมากเกินไปเลือกทานอาหารให้หลากหลายปรุงรสอ่อนๆ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเท่านี้โรคเบาหวานก็มาหาคุณยากอีกเยอะเลยค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ